สวัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชครับวันนี้ก็จะมาอวยพรนะครับสงกรานต์นะครับซึ่งปีนี้อาจจะไม่ได้เล่นกันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราต้องเอาสุขภาพไปก่อนนะครับในช่วงที่เราอยู่บ้านแล้วก็กักตัวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนะครับแต่ว่าสงกรานต์ก็คือเหมือนปีใหม่ไทยของคนไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญนะครับก็ขอให้มีกินมีใช้นะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่บ้านอย่างปลอดภัยไม่ติดเชื้อแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็ขอให้รดดันหัวอยู่บ้านห่างกันสัก2เมตรหรือว่าถ้ามีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านก็สามารถเอาลงมาแล้วก็เหมือนรดน้ำอยู่ที่ครอบครัวของเราแค่ครอบครัวก็พอครับไม่ต้องออกไปข้างนอกหรือว่ารวมพรรคพวกอะไรเยอะแยะเหมือนที่เราเคยเล่นมาในปีที่ผ่านมานะครับยังไงก็เบิ้ลปทุมราชขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในวันสงกรานต์นะครับแล้วก็พบแต่ความสุขความเจริญในสมปรารถนาทุกประการครับทุกสรรพสงกรานต์ครับ